เบลล่าราณีโพสต์ร่ายยาวหลังพรหมลิขิตเดินทางมาถึงตอนจบสำหรับละครน้ำดีของช่อง3อย่างพรหมลิขิตที่แสดงนำโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีกับพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์จบไปอย่างสวยงามเลยแหละค่ะซึ่งตอนจบของละครนั้นกวาดเรตติ้งไปได้ถึง 8.63 เลยทีเดียวล่าสุดนางเอกของเรื่องอย่างเบลล่าได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่ละครจบลงไปแล้วโดยเบลล่าโพสต์ภาพพร้อมลงแคปชั่นว่าเมื่อพรหมลิขิตเดินทางมาถึงตอนจบกว่าจะถึงวันนี้2ปีที่ทำงานมากับโปรเจกต์นี้ตื่นเต้นสนุกสุขพักๆหยุดเนื่องจากโควิดมาเริ่มมีอุปสรรคมีความกดดันความเครียดถ่ายไปก็ถามถึงตอนต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อจบยังไงจบสวยไหมปรึกษากับพี่หน่องเยอะเลยสำหรับประเด็นนี้คือพูดได้ว่าเรื่องนี้ครบเครื่องเรื่องความรู้สึกจริงๆพุทธานเบลมีหนึ่งเงื่อนไขสำคัญสำหรับเรื่องนี้ต้องให้คนรักในตัวละครพุทธานในแบบที่ไม่แข่งขันกับคุณหญิงกรเกตซึ่งไม่ง่ายเลยเพราะทุกคนเอ็นดูเกตสุรางในร่างกรเกตกันหมดแล้วแต่ไม่ถอดใจค่ะสมวิญญาณเล่นและทุ่มเทสุดๆพุทธานต้องมีความเป็นกรเกตเดิมและมีความพุทธานคนเท่คนใหม่เหมือนเบลล่าเล่นเป็น2ตัวละครตลอดเวลาแต่ก็ต้องเบลนให้2ตัวนี้กลมกลืนกันซึ่งยากมากและใช้สมาธิสูงมากขอบคุณตัวละครสุดหินนี้ที่มีมิติสุดๆทำให้เบลได้มีโอกาสพัฒนาการแสดงของตัวเองไปอีกแบบหวังว่าทุกคนจะรักชื่นชอบเอ็นดูพุทธานอีกคนนะคะเกศสุรางในร่างคุณหญิงกรเกตยังสนุกอยู่เสมอที่ได้เล่นตัวละครนี้เอเนอร์จีความสดใสที่ต้องพอดีเพราะเธอมีลูก4แล้วอย่าลืมประเด็นนี้แหละค่ะที่เครียดที่สุดว่าคนจะเชื่อไหมจะตั้งคำถามไหมแต่สุดท้ายก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเรื่องนี้ขัดคุณหญิงไปก็คงจะไม่สมบูรณ์จริงๆกรเกตเดิมเธอมาน้อยแต่เธอต้องทรงพลังเบลรู้สึกทุกครั้งที่ได้เล่นบทกรเกตว่าเธอคนนี้สุดจริงๆความชัดเจนในความรู้สึกอารมณ์กิริยาท่าทางที่เบลจะปล่อยไม่ได้เลยและไม่คิดว่าเธอร้ายๆคนนี้แต่ผู้ชมก็ยังรักเธอขอบคุณที่ยังคิดถึงและเรียกร้องอยากเห็นกรเกตกันอีกเยอะๆนะคะภูมิใจในตัวเธอจังเบลขอขอบคุณช่อง3บอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นพี่น้องคุณรอมแพงป้าแดงและผู้เกี่ยวข้องทุกๆคนที่ให้โอกาสเบลอีกครั้งสำหรับโปรเจกต์นี้ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังฝ่ายซัพพอร์ตนักแสดงที่เข้าฉากหรือไม่ได้เข้าฉากด้วยกันปอลอพี่นายแมทแฟดเก่งมากค่ะขอบคุณพี่ป๊อบที่ยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเสมอในทุกตัวละครและขอบคุณคุณผู้ชมที่รอคอยรวมถึงยังให้การตอบรับพวกเราอย่างล้นหลามขอบคุณพรหมลิขิตที่ทำให้เราได้เจอกันนะคะพรหมลิขิตตอนจบพรหมลิขิตเบลล่าราณีแคมเปญรับบทพุทธานกรเกตเกศสุรางเป็นการโพสต์ส่งท้ายละครที่สวยงามมากๆเลยค่ะ